ติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะฮะโดยเฉพาะสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกนะครับในบริเวณภาคใต้แล้วก็ภาคกลางตอนล่างนะครับที่กำลังจะซัดเข้าหาฝั่งโดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ตอนใต้นะครับและโดยเฉพาะวันนี้ครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่าในวันที่3ถึงวันที่5มกราคมนี้ครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ในภาคใต้นะครับแล้วที่สำคัญครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือสถานการณ์ของสตอร์มเซิร์ฟครับที่หลายๆฝ่ายหลายๆจังหวัดนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามระวังอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยในวันที่3ถึง5มกราคม2562ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะช่วงวันที่3ถึงวันที่5มกราคมที่อิทธิพลจะมาจากพายุโซนร้อนปลาบึกส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยติดตามสภาพอากาศสภาพน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าและก็จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนและพร้อมเข้าช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุวิกฤตพร้อมทั้งประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นครับส่วนเส้นทางของพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันที่2ถึงวันที่3มกราคมเข้าบริเวณปลายด้ามขวานก็จะส่งผลในวันที่3ถึง4มกราคม2562ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลส่วนบริเวณอ่าวไทยนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับขยับมาวันที่4ถึงวันที่5มกราคมครับพายุนั้นจะขยับสูงขึ้นมาบริเวณภาคกลางตอนล่างถึงภาคใต้ตอนบนนะครับทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับ